สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma นะครับเป็นรุ่น EX536 นะครับตัวนี้ความสว่าง 2,800 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ 4,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อ Optoma นะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ VGA นะครับหรือว่าต่อคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ครับ VGA 2นี่ VGA 1ผมต่อ VGA 1อยู่นะครับตอนนี้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับช่องต่อคอมพิวเตอร์ VGA 1 VGA 2ต่อได้2ช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องต่อวิดีโอนะครับสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD หรือว่า Blu-ray Disc หรือว่ากล่องดิจิตอล TV นะครับตรงนี้เป็นต่อออกจอนะครับ VGA out นะครับตัวนี้Audio out Audio in นะครับต่อสัญญาณเสียงเข้าสัญญาณเสียงออกนะครับกรณีที่เราต้องการนำเสียงออกก็ต่อ Audio in หรือ Audio in ก็คือสัญญาณเสียงเข้าแล้วก็สัญญาณเสียงออกนะครับไปเข้า Amplifier หรือเข้ามิกของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Optoma นะครับ EX536 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนนะครับแสงแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะ 2,800 นะครับ2,800 ลูเมนนะครับแต่แสงแรงทีเดียวครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังสวยนะครับ DLP projector นะครับ Optoma ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับ Optoma ชื่อนี้บางท่านอาจจะบอกว่าชื่อยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เป็นแบรนด์เนมนะครับไม่ใช่ no name นะครับ Optoma ก็คือแบรนด์เนมนะครับได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ Optomaสำหรับ Optoma EX536 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับคอนทราสต์ 4,000 ต่อ1นะครับความละเอียด XGA นะครับ 1,024x768 นะครับตัวนี้ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับต้องแปลงเอานะครับก็เสียบช่องต่อ VGA เห็นไหมครับตัวสีขาวๆนะครับผมแปลงออกมาเสียบกับกล่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับใช้กับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับจอ100นิ้วหรือว่า2เมตร50นะครับผมตั้งตระหง่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะมาทำการทดสอบนะครับเปิดเครื่องกันเลยนะครับเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยสแตนบายไว้มีไฟสีแดงนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับเมื่อเรากดปุ่ม power นะครับไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปดูจอกันครับ100นิ้วนะครับตัวนี้จอ100นิ้วก็ถ้าคิดเป็นเมตรก็2เมตร50นะครับแนวนอนนะครับแนวตั้งก็เมตร50นะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบนะครับก็เปิดไฟนีออนไว้เช่นเดิมนะครับเอาละครับแสงออกแล้วนะครับมาดูกันครับนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยลำแสงออกมาแล้วครับสำหรับ Optoma ตัวนี้ครับมาดูกันครับนี่ครับปล่อยลำแสงออกมาแล้วครับมาดูกันนะครับว่าความสว่างความแจ่มนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับดูจอเลยครับมาทดสอบด้วยการชมภาพยนตร์กันเลยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับ Optoma EX536 ตัวนี้นะครับมาชมภาพยนตร์เรื่อง Armageddon กันนะครับมาดูกันเลยครับเปิดไฟเหมือนเดิมครับนี่ครับผมเปิดไฟไว้เลยสู้แสงเลยครับกลางวันด้วยครับฉายกลางวันนะครับนี่ครับผ้าม่านนะครับเอาผ้าม่านปิดแสงยังมีแสงเล็ดลอดเข้ามาครับมาดูกันเลยครับว่าจะสุดยอดสักแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma EX536 นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับ Optoma EX536 ครับตัวนี้สีสะเกด Channel นะครับกำลังทดสอบนะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma รุ่น EX536 ความสว่าง 2,800 ลูเมนครับตัวนี้มาดูแสงครับ 2,800 ลูเมนครับมาดูการฉายกลางวันกันเลยครับนี่เป็นการทดสอบกลางวันเลยนะครับดูแสงนะครับผ้าม่านปิดไว้ไม่พอครับเปิดหลอดไฟไว้อีก1หลอดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ Optoma ตัวนี้ครับฉายกลางวันนะครับไม่น้อยหน้าใครครับดูครับดูภาพกันเลยครับผมกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma รุ่น EX536 นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ Optoma ครับสวยจริงๆครับทดสอบด้วยภาพยนตร์นะครับเรื่อง Armageddon นะครับดูครับดูแสงสีครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยดูครับ
ดูกันจัดๆดูกันช้าๆเลยครับดูกันชัดๆเลยครับดูกันจะเลยครับคุณผู้ชมครับดูลูกโลกนะครับบลูเลยเป็นสีน้ำเงินเลยครับโอ้โหดูแสงครับฉายกลางวันครับลำแสงสวยทีเดียวครับเปล่งประกายออกมาครับออปโตมา EX 536 2,800 ลูเมนครับตัวนี้คุณผู้ชมเอ้ยมาแล้วครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฉายกลางวันนะครับภาพยนตร์เรื่อง Armageddon นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับดูครับสุดยอดแล้วก็แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับดูลูกโลกเราเป็นสีน้ำเงินเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับตัวนี้2,800 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ 4,000 ต่อ1นะครับความละเอียด 1,024 คูณ 768 หรือว่า XGA นะครับตัวนี้ฉายได้300นิ้วนะครับหรือว่า7เมตรกว่าๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆลากไปได้ไกลกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราตั้งไกลเท่าไหร่ยิ่งฉายได้จอใหญ่นะครับแต่ความคมชัดก็จะลดลงนะครับเอาตามสเปคเขาเลยก็คือ300นิ้วนะครับ7เมตรกว่าครับดึงไปใส่8เมตรได้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma Projector EX 536 2,800 ลูเมนครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายเรื่อง Armageddon นะครับเป็นการทดสอบภาพยนตร์เรื่องArmageddon นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับแจ่มจรัสเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Optoma ตัวนี้นะครับสีสเกต Channel นะครับเสนอขายในราคา 4,900 บาทนะครับหลอดใหม่ใสกิฟต์นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกต Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ